โอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมนะพี่ต่อสติแตกนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับเกม Beeswarm Simulator นะครับก็ไม่ได้เข้าหมายถึงไม่ได้แคสหรือว่าไม่ได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับเกมนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่จบ Bmat ไปเนี่ยก็เหมือนกับคอนเทนต์มันตันๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมานะครับก็เวลาพี่สตรีมหรือว่าในแชทเกมเก่าๆอะไรประมาณนี้ก็จะมีน้องๆนะครับเข้ามาถามว่าพี่ครับตีปูยังไงเนี่ยพี่ครับสอนวิธีตีปูหน่อยอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่วันนี้จะมาบอกวิธีตีปูเลยครับหรือว่ายังไงบอกทริคเล็กๆน้อยๆในการตีปูให้น้องๆฟังแล้วกันนะสำหรับคนที่มือใหม่เนี่ยพึ่งขึ้นมาในดินแดนพึ่ง35ตัวเป็นครั้งแรกกันแล้วกันนะครับโอเคไปดูกันเลยครับโอเคนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ให้พี่ด้วยแล้วกันนะเราจะได้ไปให้ถึง 20,000 ซับด้วยกันนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ต่างๆนะครับที่ตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาหรอกนะครับก็ขอบคุณไว้ก่อนล่วงหน้านะครับซ้อมๆนะโอเคไปดูคลิปกันเลยครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เข้าเกมมาแล้วเนาะแน่นอนนะครับก่อนที่จะตีปูเราก็ต้องเคมไฮฟ์กันก่อนนะครับก็คือเปิดรังนั่นเองนะครับเราก็มาดูผึ้งว่าในรังของเราเนี่ยมีผึ้งเหมาะสมกับการที่เราจะไปตีปูหรือไม่นะครับก็ที่พี่แนะนำนะครับการตีปูนะฮะแนะนำให้มีผึ้งเลเวล9ทั้งรังขึ้นไปนะครับหรือเลเวล10 11ไปเลยอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าปูเนี่ยเป็นม็อบเลเวล12นะครับในการที่จะตีม็อบเลเวล12เนี่ยก็ต้องมีผึ้งที่เลเวลใกล้เคียงนะครับหรือต่ำกว่านิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แนะนำอีกนิดนึงก็คือในตอนที่เรามีผึ้ง35ตัวแล้วนะพี่เชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกลังหรือว่าน้องๆทุกคนเนี่ยต้องมีผึ้งวิเชียรบีติดลังอยู่แล้วนะครับพี่แนะนำให้อัพไปเป็นเวล12เลยเพราะว่ายังไงเราต้องตีปูบ่อยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาที่ไอ้ topical ding นะครับหรือว่าพวกมะพร้าวอะไรต่างๆเนี่ยเราตีปูบ่อยแน่นอนนะครับรวมถึงพวกหอยทากอะไรด้วยนะฮะก็แนะนำวิเชียรบีไปเป็นเวล12ไปเลยนะครับผมโอเคหลังจากที่เราเตรียมความพร้อมของลังแล้วเรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบอื่นๆกันบ้างนะครับว่าในการตีปูเนี่ยยังไงมันต้องใช้ดาเมจเนาะอะไรบ้างนะครับไอเทมอะไรบ้างที่เพิ่มดาเมจให้กับเรานะครับก็ปกติแล้วนะครับส่วนที่ตอนที่พี่จะตีปูเนี่ยแล้วก็ทำให้ยังไงเวลามันน้อยลงหรือว่าตีได้ไวขึ้นอะไรประมาณนี้พี่ก็จะใช้เป็นtropical linkนะครับในการช่วยนะครับ Topical Link เนี่ยมันจะช่วยบวก 5% นะครับ Critical Chance นะครับก็คือโอกาสในการติด Critical บวกขึ้นมาอีก 5% นะครับไม่ใช่ว่าดาเมจมันจะมากขึ้นนะครับมันเพิ่มโอกาสในการติดคีนะครับแต่ว่าดาเมจที่มันเป็นแบบธรรมดาครับมันก็เท่าเดิมเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือ Coconut Shield นะครับก็เป็นพาสซีฟที่ได้มาจากการที่เราได้คราฟกระเป๋ามะพร้าวติดตัวมาแล้วนะครับ Coconut Shield เนี่ยมันก็จะทำใหเราเนี่ยเป็นอมตะนะครับประมาณ10วินะครับแล้วก็บวกแล้วก็คูณนะครับ 1.25 B attack ด้วยนะครับก็จะทำให้ผึ้งเราตีแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็มันจะยังไงทำงานอยู่ประมาณ10วินะครับแล้วก็คูลดาวอยู่ประมาณ5นาทีนะครับต่อครั้งอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมันก็จะเป็นยังไงเขาเรียก ability token ที่ได้จากพวกผึ้งอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นเลดบีนะครับหรือว่าจะเป็นสไปซี่อะไรเงี้ยที่มันแจกพวกเลดโทเค็นนะครับหรือจะเป็นโฟกัสนะแล้วก็พวกเมโลดี้อะไรประมาณนี้นะครับก็ให้วิ่งขึ้นมาเก็บแถวๆนี้ก่อนนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดยังไงไม่ต้องกดขุดนะครับก็คือวิ่งไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเก็บพวกโทเค็นเหล่านั้นนะครับให้มันได้ตามกำหนดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือหนามนั่นเองนะครับก็ใครจะใช้หนามปกติก็ได้นะครับหรือใครมีซอก็เปิดซอไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ขอกดหนามครั้งนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนที่จะไปตีเนี่ยพี่จะกดอีกครั้งนึงให้มันเกิดพาสซีฟซอก็แล้วกันนะครับก็อันนี้เดี๋ยวขอเก็บพวกโทเค็นอะบิลิตี้ก่อนนิดนึงนะครับก็คือเป็นพวกโฟกัสนะครับหรือว่าเป็นพวกอะไรเนี่ยเค้าเรียกอะไรเฟรมเฮดนะครับก็มันจะบวกเปอร์เซ็นต์ของ B attack ด้วยนะครับเป็นเวลา10วิอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องยังไงเขาเรียกอะไรต้องในการตีเนี่ยก็คือต้องเร็วเลยอะไรประมาณนี้นะพอโฟกัสครบแล้วก็เร็วเลยนะครับสำหรับสายแดงนะครับบางทีนะครับเวลามาเก็บพวกโทเค็นเนี่ยก่อนที่
โทเค็นจัดเต็มด้วยซ้ำไปนะครับกระเป๋าเต็มก่อนเฉยนะฮะเห็นป่ะอันนี้จริงๆลงไปตีได้แล้วนะครับแต่ว่าเมโลดี้มันกำลังจะหมดนะครับเดี๋ยวพี่ขอเก็บหาเมโลดี้อีกชิ้นหนึ่งแล้วกันนะโอเคนะอันนี้คือเต็มแล้วนะครับก็สามารถไปได้เลยนะครับพอมาหยุดพอมาถึงตรงนี้นะก็หยุดตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับคือเป็นการรอผึ้งนะครับเพราะว่าผึ้งเนี่ยบางทีมันมาไม่ตรงกับเรานะครับเดี๋ยวใช้ไอ้นี่เพิ่มไปช่วยด้วยนิดนึงนะครับโอเคนะเดี๋ยวพี่เปิดเลยนะครับชิวทำงานนะครับซอทำงานเห็นป่ะนะครับผมเนี่ยพี่ยืนชนได้เลยนะครับเพราะว่าชิวมันทำให้พี่เนี่ยเป็นอมตะนะครับผมเห็นป่ะแต่ว่าหลบมะพร้าวนิดนึงนะฮะหลบมะพร้าวนิดนึงที่มันจะล่วงใส่หัวเรานะครับหลบนิดนึงนี่เห็นป่ะเห็นป่ะมันก็จะตีเร็วขึ้นนะครับถามว่าเร็วขึ้นไหมไม่รู้ดินะฮะโอเคหลบนะครับหลบเอาสอหมดเฉยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับปูก็ดิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไปประมาณ40วินะครับผม40วิก็ความเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับยังไงชนิดของผึ้งด้วยนะครับว่าดาเมจมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็เลเวลของผึ้งต่างๆนะครับผมส่วนของรางวัลก็ตามนี้นะครับก็มีพวกtropical drink นะครับกาวนะครับมีออยล์นะครับมีทีสมีไมโครคอนเวอร์เตอร์นะครับสตาร์เจลลี่นะครับพวกเมจิกบีนอะไรพวกนี้นะมีไหมเนี่ยนี่อันนี้เมจิกบีนอะไรพวกนี้นะครับก็เก็บเยอะๆนะครับถั่วเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปหลายเม็ดอยู่เหมือนกันนะครับนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีดาเมจถึงขนาดที่จะตีแบบเร็วๆแรงๆอะไรแบบนี้นะครับก็พี่แนะนำนะครับเวลาตีนะครับให้กดเป็นชิปล็อกนะครับแล้วก็ยืนประมาณนี้นะฮะเวลาปูเข้าหาเราเนี่ยให้วิ่งแค่ซ้ายขวาพอนะฮะขวาซ้ายขวาไม่ต้องไปเก็บโทเค็นที่อยู่ใกล้ปูนะครับหรือว่ามันอยู่หลังปูข้างปูอะไรประมาณนี้พี่แนะนำให้วิ่งแค่ซ้ายขวานะครับแค่หลบก้ามมันพ้นก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปวิ่งแบบสุดเลยหรืออะไรประมาณนี้นะฮะพอมันทำท่าจะหยุดปุ๊บให้เราย้ายพอมันทำท่าจะหยุดปุ๊บให้เราย้ายนะครับส่วนอะไรอ่ะที่เป็นมะพร้าวที่ตกลงมานะครับลืมไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะตีให้แรงขึ้นนะครับเราสามารถเปิดมะพร้าวคู่ไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามะพร้าวล่วงใส่ปูเนี่ยมันก็ทำดาเมจได้เหมือนกันนะครับมาต่อนะครับในส่วนของพาสซีฟของปูที่มันมีมะพร้าวล่วงมาใส่หัวที่เป็นวงแดงๆนะครับจริงๆพี่แนะนำให้เราพยายามเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่ามะพร้าวมาลงมาครับฝั่งไหนแคบนะครับให้เราวิ่งไปฝั่งนั้นเลยนะครับฝั่งไหนแคบให้เราวิ่งไปฝั่งนั้นเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการตีปูของเรานะจริงๆเนี่ยสกอร์สูงสุดของพี่เนี่ยเคยทำได้อยู่ที่35วินะครับผมจริงๆอาจจะได้เร็วกว่านี้นะครับถ้าพี่เปิดมะพร้าวนะอันนี้พี่ลืมไปนะต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะในส่วนของการตีปูนะครับส่วนใครสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์เพื่อถามพี่ไว้ได้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับโอเคถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมันมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับหรือว่ากดถูกใจเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมบาย